เน็ตจะมา I'm gonna แชร์สกรีนโอเคเน็ตมาแล้วครูก็มาอัดต่อวิดีโอที่3ไม่แน่ใจนะว่าจะได้อาจจะต้องไปวิดีโอที่4หรือเปล่าแต่คิดว่าวิดีโอที่4ก็ไม่น่านานหรอกนะถ้าเกิดว่ามันเกิน1ชั่วโมงในวิดีโอที่3ก็ต้องไปต่อนะฮะโอเคสำหรับคราวที่แล้วทำไมครูมาอยู่หน้านี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคราวที่แล้วเนี่ยเราจบสินสมุทรสุสาคร Family Poma Cantidy ใช่มั้ยฮะทีนี้ในวิดีโอที่3นะเราก็จะมาขึ้นซับออเดอร์ที่2คือไอ้ที่พูดมาทั้งหมด2วิดีโออันนั้นอยู่ในซับออเดอร์เพอร์คอยดีไอนะคะซับออเดอร์เพอร์คอยดีไอนะคะในออเดอร์เพอร์ซิฟอร์มิสมันมี18ซับออเดอร์เราเพิ่งหมดไปซับออเดอร์ที่1นะคะซึ่งมีสมาชิกเยอะมากก็คือ Suborder Per Choroidi เราจะมาขึ้น Suborder ที่2ก็คือ Suborder Elasomatoidi นะฮะ Elasomatoidi ไอ้ที่เห็นว่าครูใส่ไอ้นี่มันไม่ใช่อะไรนะมันมีแสงตรงนี้แล้วมันก็สาดมาที่ครูก็เลยหาอะไรมาบังนะเห็นไหมไม่มีแสงอ่ะโอเคทีนี้ในซับออเดอร์นี้เนี่ยนะคะซับออเดอร์ที่2เนี่ยอิลาโซมาทอยดีไอเนี่ยมันก็จะมีแฟมิลี่ที่เด่นๆที่คุณน่ารู้จักกูก็หยิบมา1แฟมิลี่เองนะคะก็คือแฟมิลี่อิลาโซมาติดีซึ่งแฟมิลี่นี้เนี่ยสมาชิกเขาจะถูกเรียกว่าเป็นปิกมี่ซันฟิชนะคะปิกมี่ซันฟิชปิกมี่ซันฟิชเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะไม่ใช่โอเชียนซันฟิชไม่ใช่ซันฟิชปกติเป็นปิกมี่ซันฟิชซึ่งปิกมี่ซันฟิชจะเป็นปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำจืดนะคะเป็นปลาที่ตัวเล็กจากชื่อของมันปิกมี่ซันฟิชก็คือเป็นปลาที่มีขนาดเล็กมากขนาดอยู่ประมาณไม่เกิน5เซนนะคะแล้วก็มีรูปร่างที่คล้ายกับซันฟิชก็คือที่เป็นเฟรชวอเตอร์ซันฟิชก็คือเป็นซันฟิชที่อยู่ในแฟมิลี่ซินทราคิดีนะคะรูปร่างคล้ายกันแต่มันก็จะมีลักษณะโครงสร้างอื่นๆที่ต่างกันนะพวกนี้เนี่ยจะเป็นปลาที่ไม่มี lateral line นะฮะอันนี้เป็นลักษณะของปลาที่ใน family นี้แล้วก็มีเกรดแบบ cycloid scale มี bronchiostegal ray แค่5อันเท่านั้นแล้วพวกนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในแหล่งน้ำจืดที่ในแหล่งน้ำจืดนั้นจะต้องมีพืชน้ำด้วยเพราะว่ามันจะมีการดำรงชีวิตยกตัวอย่างเช่นหากินนะฮะดำรงชีวิตซ่อนตัวหากินอยู่ในบริเวณพืชน้ำ vegetation คือพืชน้ำแล้วก็มีการวางไข่นะครับในบริเวณพืชน้ำด้วยเพราะฉะนั้นไข่ของมันเนี่ยก็จะได้รับการปกป้องปกคลุมซ่อนโดยพวกพืชน้ำพวกเนี้ยนะคะช่วยบังไว้ให้นะฮะพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในแหล่งน้ำที่เป็นพวก swamp คือเป็นบึงเล็กนะคะแหล่งน้ำจืดเล็กๆใน South Eastern นะของอเมริกานะก็จะปิกมี่ซันฟิชก็จะอยู่ใน Family Elasomatidae นี่คือหน้าตาของมันนะฮะทีนี้มันมีโครงสร้างอื่นอีกเยอะแหละนะคะที่ในเรื่องของกระดูกอะไรต่างๆที่ทำให้แยกออกมาจากซันฟิชปกติแต่ว่าครูก็ไม่ได้พูดถึงนะเอาแค่นี้ละกันนะต่อมาใน Sub Orderทำไมมันไม่เลื่อนอ่ะกันนะซับออเดอร์ต่อไปก็จะเป็นซับออเดอร์ที่3คือซับออเดอร์ลาบรอยดีไอนะคะซับออเดอร์ลาบรอยดีไออันนี้เป็นซับออเดอร์ที่3อันนี้มีสมาชิกเยอะมากประมาณ 2,000 กว่าชนิดนะคะ 2,000 กว่าชนิดปลาที่อยู่ในซับออเดอร์นี้เดี๋ยวเราจะรู้จักกันก็คือเป็นพวกซิคลิดคือพวกปลาหมอสีนะคะจะอยู่ในซับออเดอร์นี้นะโดยอยู่ในพวก family cichlidae นะคะทีนี้ในซับออเดอร์ labroidii เนี่ยนะปลาที่อยู่ในซับออเดอร์นี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามันมีฟาลิงเจียวจอก็คือบริเวณฟาลิงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฟาลิงเจียวจอก็คือขากรรไกรเนี่ยนะฮะก็จะมีฟันนะแล้วมีฟันเนี่ยนะคะไปจนถึงในตำแหน่งที่เป็นฟันลิงเลยนะคะฟันลิงแล้วก็เป็นฟันที่มีรูปร่างที่มีการพัฒนานะคะพัฒนาให้มีความพิเศษเฉพาะเจาะจงต่ออาหารที่กินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฟันลิงเทลทิชที่อยู่บริเวณอยู่
ในส่วนหนึ่งของจอเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการดัดแปลงเพื่อที่จะทำให้สามารถกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะทีนี้พวกนี้เนี่ยมักจะอยู่ในแหล่งน้ำจืดนะแล้วก็มันมีการปรับตัวหลายๆอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้สามารถอยู่ในแหล่งน้ำจืดยกตัวอย่างเช่นทะเลสาบในเขตร้อนได้ดีนะเรามาดู family แรกก็คือ family cichlidae ซึ่งเป็น family ที่ดังมากก็คือเป็น family ของกลุ่มพวกปลาหมอสีโดยเฉพาะซึ่งปลาหมอสีมันก็จะถูกเรียกว่าเป็น cichlid นะคะ cichlid พวกนี้จะมีจุดเริ่มต้นจากทวีปแอฟริกาแล้วก็มีความหลากหลายมากในทวีปแอฟริกาจะอยู่ในแหล่งน้ำจืดไปจนถึงแหล่งน้ำกร่อยนะคะพบมากในทวีปแอฟริกาที่เหลือก็จะพบในทวีปอื่นๆนะคะประปรายแนวโน้มของมันเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเฉพาะเจาะจงตรงแหล่งที่อยู่ยกตัวอย่างเช่นบางทีอยู่ในทะเลสาบหนึ่งเนี่ยก็1 สปีชีส์อีกทะเลสาบหนึ่งก็1 สปีชีส์มันค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงเลยกับแหล่งน้ำที่มันอยู่แล้วก็มีความสามารถในการที่จะสปริตเป็นนิวสปีชีส์เนี่ยได้ดีมากได้ง่ายมากตามการปรับตัวของมันทีนี้ในบรรดาที่ปลาพวกซิคลิดที่เขาพบเนี่ยเขาพบว่ามันมีเป็น endemic species ถึง900ชนิด endemic ก็คือพบเฉพาะถิ่นเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นนะคะเขาเรียก endemic species สมมุติมันมีปลาชนิดหนึ่งที่มันไม่พบที่ไหนเลยในทั่วโลกยกเว้นสมมุติว่าในแหล่งน้ำจืดในดอยอินแบบนี้ไม่พบที่ไหนเลยเขาจะเรียกอันนั้นว่าเป็น endemic ซึ่งคุณคิดดูว่าซิคลิดเนี่ยมันสามารถที่จะมี endemic ได้ถึง900ชนิดแสดงว่าแต่ละบึงแต่ละยอมแต่อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่เนี่ยคนละชนิดคนละชนิดกันหมดเลยแล้วก็ไม่พบที่อื่นในโลกเลยนะฮะทีนี้เรามาดูรายละเอียดว่าความสามารถ specialization ของมันเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างใน family cichlidae เนี่ยนะคะเขาบอกว่าปลาที่อยู่ใน family นี้เนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะเกิด speciation ได้ speciation คือการเกิดชนิดใหม่ขึ้นโดยมันมีปัจจัยหลายอย่างเลยนะคะที่จะสนับสนุนทำให้เกิดการเกิดชนิดใหม่ของพวกซิคลิดเกิดขึ้นก็คือยกตัวอย่างเช่นความสามารถในเรื่องของการกินอาหารนะคะความสามารถในการกินอาหารบริเวณพื้นแหล่งน้ำนะพวกนี้จะมี strong fitting orientation toward the bottom หมายความว่าการกินอาหารของมันเนี่ยจากการที่สมมติว่ามันอยู่มันหากินเนี่ยมันจะหากินที่พื้นแหล่งน้ำเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเลยอย่างเช่นสมมติถ้ามันอยู่ในเลคตรงเนี้ยมันหากินที่พื้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการกระจายพันธุ์แล้วข้ามไปอยู่ในอีกเลขหนึ่งเนี่ยมันก็ยากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ผิวน้ำเนาะการกระโดดการอะไรหรือว่าการที่สมมติน้ำท่วมแล้วจะไหลไปอีกที่แหล่งน้ำหนึ่งเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงว่าเลขเนี้ยก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็อยู่ที่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ผิวน้ำมันอยู่ที่พื้นมันก็จะอยู่พื้นที่ที่มันอาศัยอยู่ค่อนข้างที่จะเล็กนะฮะโอกาสที่มันจะไปกระจายอยู่พบที่อื่นก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นในแหล่งน้ำหนึ่งก็จะมีแค่หนึ่งชนิดนี่แหละแล้วก็จากสภาวะแวดล้อมที่มัน heterogeneous อย่างเช่นสมมติแหล่งน้ำหนึ่งดินเป็นแบบนี้พื้นที่เป็นแบบนี้อีกน้ำหนึ่งสัดส่วนของมีทรายอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาปนกับพื้นโคลนก็อาจจะเปลี่ยนไปแสดงว่าสิ่งแวดล้อมมันมีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายมากโอกาสนะคะที่การจะเกิดชนิดใหม่เพื่อที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมันก็จะตามไปด้วยยิ่งสิ่งแวดล้อมหลากหลายมากการเกิดชนิดใหม่ก็จะเกิดมากขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของพืชชนิดนะคะอินเวอร์ติเบตหรือว่าพืชที่ปลาพวกนี้กินเป็นอาหารเนี่ยถ้ามันมีหลากหลายมากอาหารหลากหลายมากมันก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะกินอาหารนะคะให้หลากหลายมากมีการปรับตัวในเรื่องโครงสร้างเรื่องการกินอาหารถ้ามันปรับส่วนของปากไปแล้วอ่ะมันก็ต่างกับอีกกลุ่มนึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาหารที่หลากหลายนะฮะโอกาสที่จะเกิดชนิดใหม่ก็ของพวกซีคลิดก็มีสูงขึ้นทีนี้แนวโน้มการปรับตัวนะคะให้ดำรงชีวิตอยู่ในเลคได้ในทะเลสาบได้เนี่ย
เขาก็มีการปรับตัวโดยหนึ่งนะฮะเขาก็มีการปรับตัวที่พยายามที่จะปรับในเรื่องของการกินอาหารเนี่ยสมมติ1ชนิดให้มันจำเพาะกับฟู้ด1ชนิดก็คือเหมือนแบ่งกันเลยอะอาหารชนิดนี้สปีซีนี้กินอาหารชนิดนี้สปีซีนี้กินมันก็จะเป็นการแบบ1ชนิดก็กินอาหาร1อย่างมันก็ไม่แย่งกันเนาะระหว่างชนิดนะคะมีอะไรอีกในเรื่องของสาหร่ายนะคะพวกสาหร่ายนะคะที่เป็นเส้นใยหรือว่าที่อยู่บนหินหรือว่าพวกอาหารพวกเป็นลาวาของพวกแมลงนะคะที่อยู่ในทรายด้วยความหลากหลายของอาหารเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความหลากหลายของพวกสปีซีของซีคลิดด้วยนะคะทีนี้มีอะไรอีกในเรื่องของความสามารถพิเศษ extraordinary ability ก็คือความสามารถพิเศษของซีคลิดที่มัน specialize ไปเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรบ้างมัน specialize ตรงไหนบ้างมันเกิด specialize ในโครงสร้างที่เป็น pharyngeal jaw apparatus ตรงนี้เนี่ยแหละเป็นการปรับตัวในเรื่องของตำแหน่งของฟันนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการกินอาหารซึ่งการปรับตัวใน pharyngeal jaw apparatus ตรงนี้ให้มันมีความโดดเด่นให้มันมีความสลับซับซ้อนขึ้นตามชนิดของซีคริตเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกินแบบ grinding คือการกินแบบบดการกินแบบเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเพราะว่าฟันในตำแหน่งที่เป็น pharyngeal teeth เนี่ยถ้ามันมีการสบกันหรือขยับถูกันเนี่ยนะคะของ pharyngeal teeth ข้างบนข้างล่างเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะทำช่วยในเรื่องของการบดการเคี้ยวอาหารโดยเฉพาะอาหารในกลุ่มที่เป็นพวกพืชเนี่ยจะช่วยในการบดย่อยได้ดีขึ้นนะฮะทีนี้เขาบอกมันมีบางชนิดเนี่ยที่ pharyngeal jaw เนี่ยนะฮะมันมีความพิเศษมากขึ้นไปกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นมันมีฟันแบบที่รูปร่างเหมือน forceps like teeth คือมันใช้ฟันที่แหลมๆเหมือน forceps เนี่ยนะคะใช้ในการทิ่มในการเก็บ pick up ก็คือการเก็บการรวบรวม small invertebrate จากพืชหรือว่าเกล็ดพวกนี้ไม่ใช่เกล็ดพวกนี้ forceps ฟันที่เหมือนรูปร่างเหมือน forceps เนี่ยจะช่วยในการบางทีช่วยในการดึงเกล็ดจากปลาชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นรูปร่างของฟันที่มีรูปร่างเป็น forceps มันทำให้มันสามารถที่จะไปกินสัตว์ invertebrate ที่อยู่ที่พืชชนิดอื่นพิเศษขึ้นมาละหรือว่าทำให้มันกินเกล็ดของปลาชนิดอื่นเนี่ยซึ่งปลาชนิดสมมุติคริสซีคิดตัวอื่นอาจจะไม่มีความสามารถมันก็ทำให้เกิดช่องทางในการที่จะกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง pharyngeal teeth นะคะให้เปลี่ยนแปลงไปทีนี้ปลาพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นปลาที่ตัวเล็กสีสันสดเขาเลยเป็นปลาที่ซีคริตเนี่ยจะนิยมเอามาเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาที่สีสดนะคะด้วยลักษณะคุณสมบัติของมันเนี่ยจะเป็นปลาที่สีสดใสตัวเล็กเลี้ยงง่ายคนก็นิยมนะคะเอามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามลำตัวจะเป็น deep body เพราะฉะนั้นเราจะสามารถเห็นลวดลายสีสันได้ชัดเจนนะคะมี large แล้วก็ spiny fin คือตามครีบต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัวแล้วก็จะมีส่วนที่เป็น spinous soft ray นะคะในอยู่แต่ละครีบหางจะเป็นแบบ rounded ปากจะ protectile คือสามารถยื่นออกไปได้นิดหน่อยเพื่อใช้ในการหาอาหารตาจะเจริญดีเพราะพวกนี้ก็คือบางชนิดก็จะเป็นผู้ล่านะฮะหากินเนี่ยปลาเขามักจะหากินถ้าเป็นไปได้เขาก็จะมักหากินตามพวกบริเวณที่เป็นสับสเตรตก้อนหินพืชน้ำอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะหาอาหารตามบริเวณที่เป็นสับสเตรตด้วยซิกเนเจอร์ลุคของมันเนี่ยถ้าพูดถึงซีคริตนะฮะมันจะต้องมีดอร์ซัลฟินที่ยาวแอนัลฟินที่ยาวแล้วตรงส่วนของปลายดอร์ซัลฟินกับแอนัลฟินที่ยาวนั้นปลายเนี่ยจะไปยาวไปถึงไหนไอ้ที่บอกยาวเนี่ยมันยาวไปถึงเกือบโคนของส่วนคอร์ดัลฟินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าดอร์ซัลฟินกับแอนัลฟินเนี่ยยาวไปจนเกือบถึงส่วนที่เป็นคอร์ดัลฟินก็คือพื้นที่ของดอร์ซัลฟินกับแอนัลฟินค่อนข้างยาวแล้วด้วยความที่ทั้งดอร์ซัลฟินแล้วก็แอนัลฟินยาวเนี่ยนะมันก็อยู่ตรงข้ามกันด้วยแล้วมันก็ยาวทั้งคู่เนี่ยมันก็ทําให้รูปร่างของปลาพวกซีคริตเนี่ยออกในแนวที่จะเป็นซิมเมทรีนะฮะ
ลำตัวพวกนี้ก็จะเป็นสีสันสดใส brightly color หรือว่าอาจจะมีลวดลายที่มันค่อนข้างที่จะกลมกลืนนะคะไปกับ substrate เป็นปลาที่มีความสามารถในการที่จะ breed นะคะเพาะพันธุ์ได้ในที่คุมขังนะคะพวก อยู่ในตู้อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะ breed ได้คือ breed ได้ง่ายนะคะมีการดำรงชีวิตปรับตัวได้ดีสืบพันธุ์ได้ง่ายนะคะแล้วก็มี reproductive behavior ที่โดดเด่นยกตัวอย่างเช่นส่วนใหญ่มันต้องมีพฤติกรรมการสร้างรังนะคะแล้วหลายชนิดเลยที่เป็น mouth brooder ก็คือว่ามันจะมีการอมไข่ไว้ในปากส่วนใหญ่ของซีคริตจะเป็นตัวเมียนะคะที่จะเป็นตัวที่อมไข่แต่ก็จะมีบางชนิดที่เป็นตัวผู้ก็มีโดยปกติแล้วซีคริตเขาจะเป็น aquarium fish ที่มีชื่อเสียงนะคะนิยมเอามาเลี้ยงเป็นaquarium fish ยกตัวอย่างเช่นพวก discus fish นะคะพวก angel fish south american secret jewel fish นะคะแล้วก็รูปร่างของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ sunfish ใน family centrachidae แต่ก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างที่1ก็คือจำนวนรูของ nostril ใน secretเขาจะมีแค่1รูโนสทริลต่อ1ข้างนั่นหมายความว่าเขาจะมีรูน้ำเข้าแต่เวลารูน้ำออกเนี่ยเขาจะให้ออกไปทาง Q opening นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า lateral line จะ interrupt คุณนึกถึงปลานิลที่คุณทำการผ่าตัดคุณจะเห็นว่า lateral line เขาไม่ต่อเนื่องกันมันจะขาดนั่นแหละเขาเรียก interrupt นะคะซึ่งปลานิลก็อยู่ในนี้แหละนะคะสมาชิกอยู่ใน family secretidae เหมือนกันทีนี้ที่เขาบอกว่ามันคล้ายกับซันฟิชใน family centrachidae เนี่ยในซันฟิชเขาจะมีรูโนสทริลข้างละ2รูเห็นไหมฮะแค่ลักษณะภายนอกเล็กน้อยเนี่ยมันก็ต่างกันละถึงว่าภายนอกมันจะดูคล้ายๆกันก็ตามแล้วก็เส้น lateral line เนี่ยเขาจะ continuous นะคะไม่ได้ขาดออกจากกันนะเส้นบนเส้นล่างมีการเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียว continuousทีนี้สมาชิกที่เรารู้จักกันดีใน Family Secretidae ก็คือปลานิลนะฮะตัวเนี้ยก็เป็นปลาที่เอาจริงๆมันไม่ได้มีบ้านเรานะฮะก็เอามาจากนู่นแหละต้นกำเนิดก็คือแถบแอฟริกานะฮะต้นกำเนิดก็คือแอฟริกาก็จะมี Pharyngeal teeth เหมือนกันนะแล้วก็กินเน้นไปทางพวกเน้นพืชเป็นซะส่วนใหญ่แต่ถามว่ากินสัตว์ไหมก็กินพวกอะไรที่ตัวเล็กๆนะคะซูแพงต้นปลาตัวเล็กๆพวกนั้นก็กินแต่เน้นพวกพืชเป็นหลักนะฮะอันนี้คือปลานิลก็จะอยู่ใน family secretidae อย่างตัวนี้ก็คือ epistogramma อันนี้จะเป็นปลาที่คุณจะเห็นว่า dorsal fin กับ anal fin ค่อนข้างยาวแล้วส่วนท้ายของ dorsal fin กับ anal fin เขาเป็นไงคะมาเนี่ยจนถึงเกือบถึงนี่เลยเกือบถึงโคนของ caudal fin เลยนะฮะมาจนถึงโคนของ caudal fin เลยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะ dorsal fin ยาว anal fin ยาวอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขานิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเห็นไหมคะสีสันลวดลายมันจะชัดนะส่วนตัวนี้เขาเรียกปลา discus หรือ discus fish นะคะหรือปลาปอมปลาดัวตัวนี้แพงมากนะเป็นปลาที่ในเวลาที่เขามีเกษตรแฟร์เนี่ยเขาจะมีประกวดปลาปอมปลาดัวเนี่ยก็เป็นสมาชิกหนึ่งใน family secretidae คุณจะเห็นว่ามันแบนมากเลยเป็นเหมือนแผ่นดิสเขาก็เลยเรียก blue discus หรือ discus fish นะฮะบ้านเราจะเรียกปอมปลาดัวนะก็อยู่ใน family secretidae เหมือนกันคุณจะเห็นว่า dorsal fin กับ anal fin เนี่ยเหมือนจะพับคือมันทำให้มันยาวแล้วมันก็อยู่ตรงข้ามกันจนทำให้เหมือนปลาเนี้ยสมมาตรนะดูเหมือนจะสมมาตรพับครึ่งได้เลยนะฮะแล้วก็ความยาวของ dorsal fin กับ anal fin จะมาจนถึงโคนของ caudal fin เลยส่วนตัวนี้เขาเรียก lamb secret นะคะอันนี้ก็เป็นอยู่ใน family secretidae เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คุณจะเห็นว่าสีมันจะสดมากแล้วบางทีเนี่ยมันจะค่อนข้างออกแนวแบบไม่ใช่สีสดธรรมดานะเป็นสีแบบเรืองแสงด้วยซึ่งคุณจะเห็นว่าข้อมูลทางด้านของพวก secret เนี่ยนะคะมันจะดังมากเลยก็คือมันจะเป็นปลาที่ดังอยู่ในทะเลสาบอะไรที่แอฟริกาฮะทกันยิกาใช่ไหมฮะนั่นแหละนะคะกลุ่มซีคิดเนี่ยจะดังมากเลย
นะคะในทวีปแอฟริกาในเลคต่างๆโดยเฉพาะในเลคที่ชื่อว่าเลคทักันยิกานะคะจะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกาแล้วมันทะเลสาบนั้นเนี่ยก็จะมีทะเลสาบเล็กอื่นๆเล็กน้อยอีกนะคือเป็นเหมือนกับทะเลสาบหลายๆอันแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีอันเล็กๆแล้วในแต่ละแหล่งเนี่ยนะคะทะเลสาบในแอฟริกานั้นจะเป็นซีคริตหลายชนิดคนละชนิดค่อนข้างจะเป็นเอนเดมิกสปีซีกันหมดเลยนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้อย่างอันนี้เขาก็คือมีชื่อภาษาไทยนะเขาเรียกปลาหมอแตงไทยเพราะลายมันเหมือนแตงไทยอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นซีคริตเหมือนกันอยู่ในแฟมิลี่ซีคริตดีนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ปลาบ้านเรานะแต่เขาก็มีชื่อไทยๆตั้งให้ด้วยนะก็เป็นปลาที่เขานิยมเอามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเหมือนกันนะคะต่อมาแฟมิลี่ถัดไปนะในสับออเดอร์ที่3นะฮะก็คือ family Embiotocidae Embiotocidae เนี่ยพวกนี้เนี่ย common name ก็คือพวก surf perch นะคะ surf perch มีสมาชิกอยู่ไม่เยอะ23ชนิดนะฮะเป็น family ของปลาที่พบใน North America นะทางฝั่งทะเลแปซิฟิกแล้วก็ในทวีปเอเชียเป็นปลาที่มีรูปร่าง deep ไม่ได้สูงมากปานกลางเกล็ดที่เป็นเกล็ดที่มีเนี่ยตามลำตัวจะเป็นเกล็ดแบบไซคลอยด์สเกลปากมีขนาดเล็กนะคะปากขนาดเล็กเนี่ยก็เหมาะกับการที่ใช้ในการ picking up small invertebrate ก็คือใช้หาอาหารที่เป็น small invertebrate อยู่ตามพื้นแหล่งน้ำนะคะพื้นแหล่งน้ำพื้นทะเลนะ surf perch นะอันนี้จะเป็นปลาทะเลนะเพราะอยู่ Pacific Coastใช่ไหม Pacific Coast Surf Perch พวกนี้ก็ปากขนาดเล็กใช้ในการกินพวก Small Invertebrate เป็นอาหารนะคะที่อยู่ตามพื้นทะเลมันจะเป็นปลาที่มีลักษณะเด่น Surf Perch เนี่ยจะมีลักษณะนิสัยพฤติกรรมที่ไม่ได้เหมือนใครเนี่ยนะคะเดี๋ยวกูจะบอกก็คือว่าตัวเมียเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยนะคะพวกนี้เป็น internal fertilization นะคะครูรู้ได้ยังไงเพราะว่ามันมีออกลูกเป็นตัวถ้าออกลูกเป็นตัวแน่นอนมันจะต้องมี internal fertilization เกิดขึ้นแน่นอนนะคะทีนี้พอ internal fertilization หมายความว่าตัวผู้จะต้องมีอวัยวะที่ในปล่อยเขาเรียกสอดเข้าไปในตัวเมียมี copulatory organ แล้วก็ตัวเมียเนี่ยก็จะได้รับสเปิร์มจากตัวผู้แต่ทีนี้ใน surf perch แปลกมากก็คือว่าตัวเมียเนี่ยเขาจะมีการเก็บสเปิร์มคือเขาไม่ได้ผสมทันทีสมมติได้รับสเปิร์มจากตัวผู้เนี่ยเขาไม่ผสมทันทีเขาจะเก็บสเปิร์มเนี่ยไว้อยู่ในถุงหนึ่งนะฮะเก็บไว้ประมาณ 2-3 เดือนก่อนที่ไข่สุกไข่พร้อมค่อยเอาสเปิร์มนั้นน่ะมาผสมแสดงว่าในตัวผู้กับตัวเมียนะคะของ surf perch เนี่ยการเขาเรียกว่าการที่จะพร้อมสเปิร์มพร้อมกับไข่พร้อมเนี่ยมันไม่พร้อมกันการเกิดการเกิดการสุกการความพร้อม ready หรือเปล่าเนี่ยมันจะขึ้นมันจะไม่พร้อมกันตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยไข่เนี่ยบางทีสเปิร์มของตัวผู้โอเคผลิตเต็มที่ละช่วงฤดูนี้ช่วงเดือนนี้แต่ตัวเมียมันยังไม่พร้อมไข่มันยังไม่สุกเต็มที่เพราะฉะนั้นตัวเมียเขาจะเก็บสเปิร์มของตัวผู้เอาไว้สัก 2-3 เดือนก่อนแล้วพอเขามีไข่พร้อมละสุกละเขาก็เอาปล่อยด้วยตัวอยู่ข้างในตัวนี่แหละนะคะตัวเมียก็จะปล่อยถุงที่มันมีสเปิร์มเนี้ยแล้วก็ปล่อยให้สเปิร์มเนี้ยได้เข้าผสมกับไข่ที่พร้อมแล้วแล้วก็จะเกิดการผสมเป็น internal fertilization อยู่ในตัวแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่แม่เนี่ยตัวเมียเบ่งออกมาก็จะเบ่งออกมาเป็นตัวเลยใช่ไหมเพราะมันผสมในตัวแม่ก็จะเบ่งออกมาเป็นตัวเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพวกวิวิพารัสคือออกลูกเป็นตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวเซิร์ฟเพิร์ชเนี่ยจะอยู่ในสับออเดอร์เนี้ยสับออเดอร์อะไรนะลาบรอยดีไอสับออเดอร์บรารอยดีไอเป็นสมาชิกนะคะตัวเดียวเลยนะคะเซิร์ฟเพิร์ชเนี่ยเป็นตัวเดียวเลยในสับออเดอร์ลาบรอยดีไอที่มีการออกลูกเป็นตัวเป็น leaf bearer นอกนั้นเขาออกลูกเป็นไข่หมดมีแค่ surf perch ตัวเดียวใน
สับออเดอร์นี้นะคะที่ออกลูกเป็นตัวโดยตัวอ่อนเนี่ยก่อนที่มันจะเบ่งออกมาเป็นตัวเนี่ยก็คือมันเริ่มเป็นตัวอ่อนนะคะอยู่ในท้องแม่ตัวอ่อนจะพัฒนาอยู่ในถุงนะคะที่คล้ายๆกับมดลูกนะคะยูทรัสไลท์แซกนะสารอาหารได้จากไหนสารอาหารจะได้จากบอดี้ฟลูอิดในตัวแม่นะคะแม่ก็จะปล่อยบอดี้ฟลูอิดออกมาก็เรียกหล่อเลี้ยงนะคะตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนเนี่ยนะคะมันจะใช้โครงสร้างไหนในการที่จะดูดซึมสารอาหารจากบอดี้ฟลูอิดที่แม่ให้มามันจะใช้เส้นเลือดในตำแหน่งที่เป็นครีบต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอร์ซัลฟินเพลวิกฟินแอนัลฟินเนี่ยในตำแหน่งครีบต่างๆก็คือมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัวเนาะมันก็เหมือนเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะโดยการที่พอมันมีครีบตามส่วนต่างๆมาใช้พื้นที่ผิวเนี่ยให้เกิดประโยชน์มันก็จะมีเส้นเลือดเนี่ยมาหล่อเลี้ยงตามครีบต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเส้นเลือดเนี้ยก็จะได้รับสารอาหารนะคะพวกบอดี้ฟลูอิดที่มันหล่อเลี้ยงลำตัวตามครีบต่างๆเนี่ยมันก็จะซึมผ่านเส้นเลือดที่อยู่ตามครีบต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดของตัวอ่อนนะตัวอ่อนของมันเนี่ยที่เบ่งออกมานะคะลูกที่เกิดใหม่นิวบอร์นเนี่ยจะประมาณ 3-5 เซนแล้วก็สามารถที่จะแมททัวร์ได้เร็วมากภายในไม่กี่อาทิตย์หลังจากเกิดมาก็สามารถที่จะแมททัวร์ได้เลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเซิร์ฟเพิร์ทจะพบได้ตามเคลเบสก็คือตามบริเวณที่มันมีเต็มไปด้วยสาหร่ายเคลปอะนะคะก็จะมีปลาเซิร์ฟเพิร์ชอยู่หรือว่าตาม Rocky Reef คือตามแนวปะการังที่มีก้อนหินเยอะๆตามเซิร์ฟโซนบริเวณที่มันมีแบบคลื่นนะคะคลื่นเป็นแบบเซิร์ฟอย่างนั้นอะเป็นคลื่นอย่างนั้นมีเยอะๆเป็นบริเวณที่จะมีเยอะๆบริเวณที่มันมีเซิร์ฟเนี่ยนะคะมีเป็นคลื่นลูกใหญ่ๆเนี่ยพัดผ่านเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปลาพวกนี้อยู่ด้วยแล้วก็ตามไทด์พูลคือตามแอ่งน้ำที่อยู่ในในทะเลก็จะมีเซิร์ฟเพิร์ชอยู่เยอะนะคะอันนี้คือหน้าตาของเซิร์ฟเพิร์ชเป็นคาลิโกเซิร์ฟเพิร์ชนะคะเนี่ยเวลาเบ่งออกมาก็จะเป็นตัวเลยเพราะว่าพวกนี้นะมันก็จะผสมแล้วก็เจริญตั้งแต่อยู่ในยูทรัสไลท์แซกนะคะในท้องแม่ต่อมาก็จะเป็นแฟมิลี่โปมาเซนทริดีก็ยังอยู่ในสับออเดอร์ลาบรอยดีไอนะคะในสับออเดอร์ที่3ลาบรอยดีไอแฟมิลี่นี้นะสมาชิกนะก็คือแดมเซลฟิชจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ315ชนิดนะคะแดมเซลฟิชแดมเซลฟิชเนี่ยภาษาไทยเนี่ยแดมเซลฟิชก็จะได้แก่พวกปลาสลิดหินนะคะสลิดหินนะไม่ใช่สลิดเฉยๆสลิดหินด้วยนะต้องมีหินด้วยสลิดหินปลาการ์ตูนจะอยู่ใน family poma centridi ค่ะ damsel fish หรือว่า cloud fish สลิดหินการ์ตูนจะอยู่ใน family poma centridi พวกนี้ลำตัวก็มีความสูง deep body นะคะส่วนของปากจะ highly protrusible mouth คือสามารถที่จะยื่นออกไปได้ค่อนข้างมากอยู่ตามแนวปะการังในเขตร้อนโดยเฉพาะในเขตอินโดแปซิฟิกเขตอินโดแปซิฟิกคุณรู้จักไหมก็คือพื้นที่ทะเลที่อยู่ระหว่างอินเดียนะคะอินโดนี่คืออินเดียแถวอินเดียนะคะกับแปซิฟิกแปซิฟิกก็ส่วนที่สมมติในแมปเราเนี่ยประเทศไทยอยู่ทางขวาของประเทศไทยนะคะไปจนถึงนู่นเลยทะเลที่ติดกับแคลิฟอร์เนียแถวนั้นคือแปซิฟิกยะกว้างมากอินโดแปซิฟิกก็คือตั้งแต่อินเดียเนี่ยไปทางขวาสุดนะฮะทั้งหมดเลยตรงนั้นพวกนี้ก็จะพบอยู่ในเขตอินโดแปซิฟิกค่อนข้างเยอะมากนะฮะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมก็คือมีการปกป้องเทอริทอรีของตัวเองโดยเฉพาะตามแนวปะการังที่เป็นเทอริทอรีของมันนั่นหมายความว่า1ตัวของมันเนี่ยแดมเซลฟิช1ตัวหรือปลาการ์ตูน1ตัวนะฮะเขาจะมีพื้นที่ territory ของเขาอาจจะเป็นรัศมี1เมตรรอบตัวอะไรเงี้ยคือเป็นบริเวณที่เขาแบบเนี่ยคือบ้านฉันขอบเขตของฉัน territory ของฉันมันก็จะดูแลนะครับปกป้องค่อนข้างที่ถามว่าเป็นปลาที่ aggressive มั้ยต้อง aggressive นะฮะถึงจะดูแล territory ตัวเองได้ทีนี้มันดูแล territory ของมันเองเนี่ยกับ
กลุ่มไหนบ้างก็คือทั้งชนิดเดียวกันแดมเซลชนิดเดียวกันแดมเซลฟิชชนิดเดียวกันมันก็หวงคือต้องตัวมันเท่านั้นนะฮะหรือว่าแม้แต่แดมเซลฟิชคนละชนิดหรือปลาชนิดอื่นเลยมันก็หวงหมดเลยนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมมันต้องหวงไอ้ territory ของมันเพราะว่า territory เนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารคือในพื้นที่รัศมีเท่านี้เนี่ยอาหารที่มันอยู่ตรงเนี้ยต้องเป็นของฉันนะฮะจะเป็นแหล่งที่มีอาหารแล้วก็เป็นแหล่งที่คล้ายๆบ้านนะฮะแหล่งคล้ายๆบ้านก็คือแบบเหมือนเป็นที่อยู่ป้องกันหลบภัยให้กับตัวมันแล้วก็เป็นแหล่งที่ทำให้เกิด reproduction คือการสืบพันธุ์นะเป็นแหล่งที่จะต้องมีลูกมีหลานวางไข่มีการเกี่ยวกับตัวเมียอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ที่มันห่วงมากแต่ถามว่าพวกนี้พอวางไข่เสร็จมันจะมีการดูแลตัวอ่อนไม่ไหม้นะคะมันจะแค่วางไข่มันอาจจะมีพฤติกรรมก่อนหน้าที่จะวางไข่แต่พอวางไข่เสร็จมันไม่ดูแลลูกนะคะพวกนี้จะไม่ดูแลลูกอาหารที่มันกินมันจะชอบอะไรพวกสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายที่มันเป็นเส้นใยเป็นเส้นยาวๆหน่อยสาหร่ายเส้นยาวๆเนี่ยจะชอบฟิลาเมนตัสอัลจีเพราะฉะนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะกินพวกเหมือนจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเฮอร์บิวอร์คือเน้นกินพืชก็คือพวกสาหร่ายแต่ถามว่ามันมีไหมนะคะบางชนิดที่เป็นกินสัตว์ก็จะมีเป็นพวกที่เป็นซูแพลงติวอร์ก็คือว่ากินพวกซูแพลงตอนเป็นอาหารก็มีแต่ว่าส่วนน้อยนะคะทีนี้แดมเซลฟิชหรือพวกคลาวฟิชเนี่ยเขาจะไม่อยู่เดียวๆนะคะในพื้นที่ที่เทอริทอรี่ของเขาเนี่ยเทอริทอรี่ของเขาก็คือเน้นตามแนวปะการังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกซีแอนิมอลเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่ปะการังนั้นด้วยถูกต้องไหมทีนี้เขาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นั่นแหละนะคะในการดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ร่วมกับซีแอนิมอลแน่นอนนะคะใน territory เดียวกันนะก็อยู่ร่วมกับซีแอนิมอลทีนี้ซีแอนิมอลเราก็รู้ว่ามันจะมีเข็มพิษใช่ไหมฮะมีเข็มพิษซึ่งใช้ในการป้องกันตัวถ้ามันอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องมีวิทยาการร่วมกันหมายความว่าไอ้ที่สัตว์ชนิดอื่นกลัวนะกลัวเข็มพิษของพวกซีแอนิมอลเนี่ยแดมเซลฟิชไม่กลัวเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นปลาที่มีมิลคัสเลเยอร์เนี่ยหุ้มลำตัวอยู่นะคะมีการปล่อยเมือกออกมาหุ้มลำตัวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเมือกที่หุ้มลำตัวปลาเนี่ยนะไม่ใช่หุ้มลำตัวซีแอนิมอลนะเมือกที่หุ้มลำตัวปลาเนี่ยมันจะช่วยในการยับยั้งไม่ให้ซีแอนิมอลเนี่ยต่อยมันโดยใช้เข็มพิษนี้หรือว่าถ้าโดนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะก็คือจะมีเมือกช่วยหุ้มป้องกันอันตรายที่เกิดจากเข็มพิษของซีแอนิมอลนะฮะอันนี้มาดูหน้าตานี่คือหน้าตาของแดมเซลฟิชนะคะหรือสลิดหินที่เรารู้จักกันดีนะอันนี้ก็คือเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะฮะครีบนะส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นดอร์ซัลฟินแอนโนฟินเนี่ยก็จะครีบค่อนข้างยาวนะแล้วส่วนของครีบเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเส้นแบบนะมันจะพอยเต็ดหน่อยนะคะทั้งในส่วนดอร์ซัลฟินแอนโนฟินคอร์ดัลฟินเนี่ยเพลวิกฟินก็เหมือนกันเห็นไหมฮะส่วนท้ายของแต่ละฟินเนี่ยจะค่อนข้างพอยเต็ดค่อนข้างยาวนี่คือสลิดหินแดมเซลฟิชที่อยู่ใน family Poma centridae แต่อีกอันนึงที่เรารู้จักกันดีก็คือปลาการ์ตูนนะคะหรือ cloud fish cloud ที่แปลว่าเป็นตัวตลกนะคะ cloud fish หรือปลาการ์ตูนนะหรือ Nemo แต่ Nemo เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อ common name ที่เขาเรียกกันทั่วไปเขาจะเรียก cloud fish นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่ามาตอบนะ common name คือ Nemo เงี้ยไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของมันนะแล้วก็อันนี้ก็ดอร์ซัลฟิน2ตอนนะคะแต่มันเชื่อมต่อกันนะหางก็จะเป็นแบบคุณจะเห็นว่าเห็นไหมแฟมิลี่เดียวกันไม่ใช่ว่าหางเหมือนกันนะอย่างตัวเนี้ยแฟมิลี่เป็น fork อันนี้แฟมิลี่เป็น fork ไม่ใช่ตัวนี้หางเป็นแบบ fork นะคอร์ดัลฟินเป็นแบบ fork ส่วนอันนี้หางเป็น rounded นะคะไม่ใช่ว่าแฟมิลี่เดียวกันหางจะต้องเหมือนกันเสมออันนี้ก็ไม่ใช่นะแล้วก็เวลามันอยู่เห็นไหมคะมันดำรงชีวิตโดยที่มันอยู่ร่วมกับซีแอนิมอลซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็จะปลาการ์ตูนเขาก็จะได้ประโยชน์เห็นไหมเขาอยู่กับซีแอนิมอลเขาก็จะได้ในเรื่องของการป้องกันตัวนะคะการป้องกันตัว
อ่ะต่อมานะคะในแฟมิลี่ถัดมาของซับออเดอร์ลาบรอยดีอายเนี่ยนะคะซับออเดอร์ที่3เนี่ยอันนี้เป็นแฟมิลี่ที่ชื่อว่าลาบริดีจะเห็นว่าลาบริดีเนี่ยน่าจะเป็นชื่อแฟมิลี่ที่เป็นโมเดลนะหรือตัวแทนของซับออเดอร์ลาบรอยดีอายเพราะชื่อมันคล้ายๆกันลาบริดีเนี่ยจะเป็นปลาที่เราจะเห็นในหนังนะเดี๋ยวเราดูซิมันชื่ออะไรนะคะสำหรับลาบริดีเนี่ยนะโดยปกติเขาเรียกว่าแรสนะคะ common name ของมันคือแรสนะคะพวกแรสเนี่ยภาษาไทยก็คือปลานกขุนทองปลานกขุนทองนะคะหรือว่าแรสพวกนี้จะเน้นในเรื่องของเป็นปลาที่เขาบอกมันเป็นคลีนเนอร์นะคะเป็นปลาที่คอยทำความสะอาดให้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะแรสfamily labradoridae หรือ ras เนี่ยจะมีความหลากหลายอยู่มากกว่า450ชนิดนะฮะปากของมันจะค่อนข้างแหลม modify ไปเพื่อให้มีลักษณะเป็น pointed เพราะว่าการที่มันยื่นยาวแล้วก็แหลมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการซอกซอนเข้าไปทำความสะอาดอย่างเช่นสมมุติว่ามันไปช่วยทำความสะอาดให้กับฟันของปลาที่ตัวใหญ่ๆมันก็ต้องการปากที่แหลมจะได้ซอกซอนเข้าไปทุกซอกมุมเหมือนกับแปรงสีฟันอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นปากจะค่อนข้างเล็กแล้วก็ pointed นะจะเป็น outward pointing teeth ก็คือเป็นฟันที่มันส่วนแหลมเนี่ยจะอยู่ทางด้านนอกนะคะส่วนด้านปลายนั่นเองแล้วก็ลำตัวเขาจะเป็น solid ออกเป็น semi cylindrical body คือลำตัวค่อนข้างเป็นทรงกระบอกนะคะไม่ค่อยมีเชฟอะไร solid คือแบบเหมือนทื่อๆนะคะแล้วก็เกล็ดจะเป็นแบบ cycloid scale dorsal fin จะยาวมากเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็หางบางครั้งก็จะเป็นแบบตัดตรงหรือว่าจะเป็น rounded ก็ได้ตัวไม่เล็กตัวไม่ใหญ่มากตัวค่อนข้างเล็กนะคะคือประมาณน้อยกว่า12เซนเป็นปลาที่พบในเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นนะคะของโลกสีเนี่ยจะค่อนข้างสีสันสดใสและเป็นปลาที่ออกหากินกลางคืนกลางวันค่ะทำไมกูพูดกลางคืนสมองกับปากเริ่มไม่สัมพันธ์นะเป็น diurnal fishออกหากินเวลากลางวันทำไมมันออกหากินเวลากลางวันเพราะว่ามันหาอาหารจากอะไรครับบางทีเนี่ยมันก็คือใช้เศษอาหารนะคะจับตามซอกฟันของปลาตัวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นปลาตัวใหญ่ๆออกหากินกลางวันเพราะมันไม่กลัวใครอย่างเช่นปลากรุ๊ปเปอร์เนี่ยไม่กลัวใครใช่ไหมฮะออกหากินกลางวันไอ้พวกเนี้ยก็ต้องตามไปด้วยเพราะแหล่งอาหารก็คือพวกpredator ที่ตัวใหญ่ๆอาหารของมันอยู่ในฟันของพวกนี้มันก็ต้องตามเข้าไปเขาออกหากินกลางวันมันก็ต้องไปด้วยกลางวันมันก็จะบางทีก็จะกินอาหารตามซอกฟันของปลาตัวใหญ่ๆหรือว่าใช้ปากที่เล็กๆเนี่ยในการกิน small invertebrate นะฮะอาจจะหา small invertebrate จากพื้นทะเลกินเป็นอาหารก็ได้การดำรงชีวิตเนี่ยนะคะมักจะอยู่เดี่ยวๆหรือมากสุดคืออยู่เป็นคู่ผัวเมียนะฮะแค่นั้นเองแล้วมันก็จะเป็นพวกออกจะเป็นแนวโมโนกามัสด้วยนะฮะก็คือคู่ใครคู่มันจับคู่แล้วอยู่ตลอดเลยนะฮะแต่ปกติถ้าไม่ใช่ช่วงจับคู่ผสมพันธุ์เนี่ยมันจะชอบอยู่เดี่ยวๆเขาจะถูกเรียกว่าเป็นคลีนเนอร์ก็หมายความว่าด้วยพฤติกรรมการดำรงชีวิตเนี่ยนะเขาจะชอบกินพาราไซต์จากปลาชนิดอื่นเศษอาหารพาราไซต์เนื้อที่ตายแล้วอะไรพวกนี้กินเป็นอาหารนะคะเราก็จะค่อนข้าง aggressive นะกับแรสตัวอื่นคือไม่ชอบที่จะอยู่ใกล้ๆกับแรสตัวอื่นเพราะว่าพวกนี้มันต้อง aggressive คือมันเหมือนกับต้องแย่งกันกินอะหาอาหารนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะ aggressive มันจะมีอยู่ไม่กี่ชนิดอะส่วนใหญ่อยู่เดียวๆใช่ไหมที่ครูบอกแล้วก็มันจะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกที่จะรวมฝูงกันแบบไปไหนที่ก็เป็นแรสไปเป็นฝูงเนี่ยน้อยส่วนใหญ่ชอบอยู่เดียวๆนะคะทีนี้เนี่ยบรรดาแรสทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นปลาแรสที่มันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นปลาที่เขาตกมาเนี่ยก็จะมีพวกคันเนอร์หรือทอท็อกนะคะคันเนอร์หรือทอท็อกเนี่ยจะเป็นแรสชนิดหนึ่งนะที่เขานิยมเอามาเป็นอาหารหรือว่าเอามาตกเป็นเกมกีฬาแล้วก็มีอยู่หลายชนิดเลยนะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะหลายชนิดที่เป็นโปรโตไจนัสสปีซีหมายความว่าตอนตัวเล็กๆเนี่ยเขาเป็นตัวเมียพอโตขึ้นตัวใหญ่ๆจะเป็นตัวผู้มีการเปลี่ยนเพศได้นะโปรโตไจนัสสปีซี
แสดงว่ามันต้องเป็นแรสที่อยู่ตามแนวปะการังแน่นอนนะคะที่เปลี่ยนเพศได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะที่โดดเด่นนะคะในพวกแรสเนี่ยก็คือเขาจะมีการเคลื่อนที่ที่เขาเรียกว่าลาบริฟอร์มโลโคโมชันเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นเขาเรียกแพดเดิลลิ่งโมชันแพดเดิลลิ่งโมชันคือการเขาเรียกการเคลื่อนที่แบบหยุดอยู่กับที่นะฮะเป็นการขยับเดี๋ยวก่อนเป็นการแพดเดิลลิ่งก็คือเป็นการเคลื่อนที่เป็นการขยับตัวแบบที่แพดเดิลลิ่งมีการโบกสะบัดขยับของครีบนะในส่วนที่เป็นเปกตรอฟินคือขยับเหมือนกระพือนะคะกระพือส่วนที่เป็นเปกตรอฟินแล้วการกระพือนี้จะทำให้ร่างกายของมันสามารถที่จะ stop momentarily คือหยุดอยู่กับที่ได้ปกติเนี่ยนะฮะปลาถ้ามันกระพือครีบคู่เป็นการรักษาสมดุลก็จริงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับที่มันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหลังแล้วยังไงก็ขยับขึ้นลงแต่มันปลาปกติเนี่ยมันจะไม่ได้ว่ายน้ำกระพืออยู่กับที่เหมือนกับนกเนี่ยไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากมากเลยปกติมันเขาจะไม่กระพือเปกโตรฟินแล้วอยู่กับที่แต่ปลาพวกนี้สามารถทำได้นะคะมันจะต้องใช้แรงในการที่จะไม่ให้เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนลงข้างล่างข้างหน้าข้างหลังเนี่ยต้องให้กระพือแล้วอยู่กับที่เพราะฉะนั้นจะพบในกลุ่มพวกแรสเท่านั้นเขาเลยเรียกว่าเป็นลาบริฟอร์มโลโคโมชันเพราะว่าทำไมเพราะว่าปลาพวกนี้เห็นไหมฮะมันดำรงชีวิตอยู่กับปลาที่ตัวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าสมมติเราจะกินอาหารทำความสะอาดตรงไหนเนี่ยมันต้องอยู่กับที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องหยุดตัวณตำแหน่งตรงนั้นให้ได้เพื่อทำความสะอาดก็เลยเป็นลาบริฟอร์มโลโคโมชันอาศัยการทำงานของเปกตรัลฟินในการที่จะทำให้ตัวของมันหยุดอยู่ณตำแหน่งตรงนั้นได้ในสภาวะนานๆมันทำอะไรหยุดอยู่นานๆเพื่อกินเหยื่อนะฮะอาจจะแบบอ่ะณจุดไปบอททอมตรงเนี้ยมันอยากที่จะหาเหยื่อตรงเนี้ยณจุดตรงเนี้ยนะคะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งมันก็ขยับส่วนเปกตรัลฟินในการที่จะสามารถหยุดเพื่อหาเหยื่อณตำแหน่งนึงได้นานๆหรือว่าหยุดเพื่อที่จะกินพวกซูแพงตอนหรือว่าหยุดเพื่อที่จะไปช่วยในการ remove ดึงพวก external parasite จากปลาชนิดอื่นอันนี้คือหน้าตาของ RAS คุณจะเห็นว่าตัวเนี่ยค่อนข้างทรงกระบอกลำตัวไม่ค่อยแบบมีเคิร์ฟอะไรเท่าไหร่คุณดู caudal pedunculus สิขนาดใกล้เคียงกับลำตัวเลยคือเป็นตัวออกแนวทรงกระบอกนะฮะแล้วก็ที่เด่นก็คือว่าเขาจะมี dorsal fin ที่ยาวมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณดูเรื่องฟันหน่อยสิฟันก็จะเป็นฟันซี่เล็กๆนะคะจำนวนมากที่ใช้ในการที่จะช่วยกิน small invertebrate นะฮะแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือนี่นี่แหละการเคลื่อนที่ที่ไม่เหมือนปลาชาวบ้านเขาเลยก็คือเป็นลาบริฟอร์มโลโคโมชันนะอันนี้คือเป็นปลาที่เป็นพระเอกนะฮะในหนังเรื่อง Shark Tale ก็คือที่วิลสมิธพากย์เนี่ยคือตัวนี้ค่ะQuiner Rash นะคะตัวนี้นะหรือภาษาไทยเขาเรียกปลานกขุนทองปลานกขุนทองก็อยู่ใน Family Labradie ก็จะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยอันนี้ก็คือตัวนี้คืออยู่ในพวกกระพงแดงใช่ไหมกระพงแดงนะคะกระพงแดงก็จะมีนี่ไงเป็นเหมือนโฮสต์นะคะแล้วก็ Quiner Rash เนี่ยเขาก็จะช่วยกันทำความสะอาดก็จะเห็นปากจะเป็นแบบ Pointedนะคะเพื่อช่วยในการแบบชอนชัยนะแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีต่อมาไหนแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาก็จะเป็นนกขุนทองไปละก็ต้องมีนกแก้วนะฮะนกแก้วจะอยู่ใน family Scaridae นะฮะ Scaridae จะมีสมาชิกอยู่88ชนิดนะฮะชื่อภาษาอังกฤษปลานกแก้วก็คือ parrotfish อันนี้ก็ตรงตัวเลยนะคะปลานกแก้วปลานกแก้วเป็นปลาทะเลมันมีความพิเศษอยู่ที่ฟันของมันนะคะฟันของมันโดยเฉพาะฟันที่อยู่บริเวณขาไกลฟันหน้าด้วยนะคะฟันหน้าข้างบนข้างล่างฟันที่อยู่บริเวณขากรรไกรเนี่ยนะคะจากอันเล็กๆหลายๆอันมันเชื่อมต่อกันกลายไปเป็นเหมือนจงอยปากในนกจงอยปากในนกแก้วที่มันเป็นเหมือนฟันตัดนะคะเป็นจะงอยปากเลยเหมือนจะงอยปากเลยฟันของมันเหมือนจะงอยปากในนกแก้วเ
พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเขาก็เลยเรียกแพลอตฟิชทีนี้ไอ้ฟันที่มันเหมือนกับจงอยปากของนกแก้วใช้ทำอะไรมันจะใช้ในการกัดใช้ในการขูดสันหลายหรือว่าปะการังกัดเนี่ยคือใช้กัดปะการังนะคะให้มันแตกหรือว่าหอยนะคะกัดให้มันเปลือกแตกใช้ในการขบในการกัดหรือใช้ในการขูดถ้าขูดในที่นี้น่าจะเป็นขูดสาหร่ายคงไม่ไปขูดเปลือกหอยคงไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกัดนี่ก็คือทำให้อาหารหรือว่าให้ปะการังอาจจะเป็นเปลือกหอยหรือปะการังให้แตกส่วนขูดน่าจะใช้ในเรื่องของการขูดพวกอาจจะเป็นขูดปะการังก็ได้หรืออาจจะขูดสาหร่ายนะคะเพราะฉะนั้นจงอยปากที่เหมือนฟันที่เหมือนจงอยปากของนกแก้วจะใช้ในการกัดกันในการขูดทีนี้ในแพรอทฟิชก็จะมีฟาริงเจียลทีธที่ค่อนข้างแข็งแรงใช้ในการบดขยี้นะคะคือใช้ในการย่อยอ่ะนะคะ บดขยี้สลายหรือว่าเซลล์ของปะการังให้มันชิ้นเล็กลงโดยใช้ฟาริงเจียลทีธเพราะฉะนั้นนกแก้วเนี่ยปลานกแก้วนะคะแพลอตฟิชจะมีฟันที่เป็นตรงบริเวณขานไกด้านหน้าก็ใช้ในการขบกัดใช่ไหมฮะหรือขูดส่วนฟาริงเจียลทีธที่อยู่ด้านในช่องปากเนี่ยจะใช้ในการพอกัดเข้ามาได้ละเข้ามาในช่องปากละอาหารพวกเนี้ยนะฮะ ขอโทษมันก็จะย่อยเชิงกลนะคะทำให้ไอ้สันหลายพวกเนี้ยก็บดขยี้มันไปให้มันขนาดเล็กลงหรือว่าทำให้ปะการังเนี่ยนะคะมันมีขนาดที่เล็กลงนะทีนี้ปลานกแก้วเนี่ยเขาจะมีระบบเซ็กชวลนะคะซิสเต็มที่คอมพลีเคทมากกว่าวัตถิเบตทั่วๆไปหรือปลาทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังมันจะเป็นอะไรที่พิเศษมากแล้วก็ปลานกแก้วก็จะอยู่ในแนวปะการังพวกนี้แหละเขาจะมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆในช่วงกลางวันเพื่อออกหาอาหารส่วนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะพักผ่อนนะคะอาจจะพักผ่อนตามอยู่ในถ้ำนะไปนอนอยู่ในถ้ำไปนอนอยู่ตามซอกหินนะคะตอนกลางคืนก็นอนเลยเหมือนคนเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูวิธีการนอนก็จะแปลกพิเศษไปเหมือนกันโดยปลานกแก้วบางชนิดเนี่ยนะคะถ้ามันไม่ไปหลบอยู่ตามถ้ำหรือตรงไหนเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกมันต้องมีอะไรที่ทำให้มันไม่ถูกรบกวนก็คือมีการสร้างมิลคัสคอกคูนขึ้นมาเป็นเหมือนแบบก้อนคอกคูนของเมือกเนี่ยนะคะอันใหญ่ๆหุ้มตัวเอาไว้นะเป็นคอกคูนของเมือกหุ้มตัวเอาไว้ตอนที่พักผ่อนนะฮะคือนอนเนี่ยก็ต้องคือไม่อยากให้ใครมายุ่งไงนะฮะซึ่งคอกคูนอันนี้มันก็จะรสชาติหรือว่ากลิ่นของมันก็จะไม่เป็นที่พึงประสงค์ทีนี้ทำไมมันจะต้องมีคอกคูนที่เป็นมิลคัสคอกคูนมาหุ้มตัวเพราะว่าโดยเฉพาะผู้ล่าของมันเนี่ยจะชอบเข้าแอตแทคมันถ้ามันไม่มีมิลคัสคอกคูนเงี้ยนอนอยู่มันจะถูกผู้ล่าเข้ามากินได้ผู้ล่าของมันคือใครผู้ล่าของแพรอทฟิชคือมอร์เรย์อิลนะฮะมอร์เรย์อิลก็รู้อะว่าไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวมันต้องนอนถ้าตัวไหนที่มันไม่มีมิลคัสคอกคูนมันก็จะถูกกินเพราะว่าแสดงว่ามันไม่ชอบกลิ่นของมิลคัสนี้นะคะพวกมอร์เรย์อิลไอ้แพรอทฟิชก็ฉลาดก็มีการสร้างมิลคัสคอกคูนออกมาหุ้มตัวมันนะคะในช่วงที่นอนทีนี้ก่อนที่จะไปดูหน้าตาของไอ้แพรอทฟิชเนี่ยเรามาดูระบบเซ็กชวลซิสเต็มที่มันพิเศษนะคะของปลาพวกนี้เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ปลานกแก้วเนี่ยนะคะมันจะมีสีสันลวดลายที่แตกต่างกันในแต่ละเพศแล้วก็ในแต่ละวัยนะฮะทีนี้มันจะแบ่งออกเป็นแต่ละระยะด้วยวัยของมันที่ต่างกันเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นแต่ละระยะก็คือมีระยะที่เป็นจูเวนายนะฮะมีระยะที่เป็นอินิเชียลเฟสแล้วก็มีระยะที่เป็นเทอร์มินอลเฟส3ระยะเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นมีความแตกต่างกันอย่างจูเวนายเฟสก็คือในระยะที่เหมือนยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะในระยะที่เป็นวัยรุ่นระยะinitial phase เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนเพศได้ในระยะเนี้ย initial phase
นะคะอาจจะมีการถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนช่วงเนี้ยช่วงที่เป็น initial phase ส่วน terminal phase เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเพศได้ละถ้าเป็นเพศไหนในช่วงที่เป็นอายุเท่านี้ terminal phase เนี่ยก็ต้องเป็นเพศนั้นละนะคะเป็นเพศสุดท้ายแล้ว terminal phase นะคะในระยะที่เพศเนี้ยมันจะเป็นระยะสุดท้ายละเพราะฉะนั้นจะมีอยู่3ระยะสีก็จะต่างกันใน juvenile phase แล้วก็ initial phase ทีนี้แม้แต่ในกลุ่มที่เป็น parrot fish เนี่ยเขาก็จะมีระบบนะคะในแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมี sexual development ที่แตกต่างกันไปใน parrot fish บางชนิดเขาก็จะ fix เลยนะคะ fix ก็คือ fix เพศไว้เลยหมายความว่าเกิดมาเป็นเพศไหนโตมาก็เป็นเพศนั้นด้วยการคุณสมบัติการกำหนดด้วยยีนนะคะเขาเรียกกลุ่มที่เป็นโกโนโคริสกลุ่มที่เพศมันฟิกซ์เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนเพศเกิดขึ้นเนี่ยใน parrot fish เขาเรียกโกโนโคริสนะคะคือเปลี่ยนเพศไม่ได้ละนะเกิดมาเป็นตัวผู้มันก็โตเป็นตัวผู้ไม่มีการเปลี่ยนเพศระหว่างนั้นนะคะก็จะมี parrot fish บางชนิดที่เป็นแบบนี้ก็มีแต่ parrot fish บางชนิดนะฮะก็จะเป็น hermaphrodite ที่ว่าในช่วงเด็กๆวัยหนึ่งเป็นเพศหนึ่งพอตอนโตก็จะเป็นเพศหนึ่งเนี่ยใน parrot fish บางชนิดก็เกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้ามันเป็น parrot fish ถ้ามันเป็น hermaphrodite มันจะเป็น hermaphrodite แบบไหนเขาจะเป็น protogynous hermaphrodite นั่นหมายความว่าช่วงเริ่มแรกอายุน้อยๆเป็นจินนี่ก็คือเป็นตัวเมียพอโตขึ้นตัวใหญ่ๆเขาจะเป็นตัวผู้ก็คือคล้ายๆกับว่าโตแล้วเป็นทอมนะฮะประมาณนั้นซึ่งโปรโตเจนัสเฮอร์มาโฟไดต์ก็คือเป็นแพรอทฟิชชนิดที่มันเป็นยังไงคะสามารถที่จะเปลี่ยนเพศได้ทีนี้มันจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากตอนที่เป็นเพศเมียในระยะที่เป็น initial phase เพราะครูบอกแล้วว่าระยะนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนระยะนี้นะคะใน initial phase ถ้าเป็น female เนี่ยตอนโตมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวผู้นะฮะเป็นออกเป็นทอมนะแล้วก็ในหลายชนิดเลยเนี่ยนะคะการกำหนดในหลายชนิดเลยเมทติ้งนะคะเมทติ้งก็คือพวกระบบการผสมพันธุ์เนี่ยจะถูกควบคุมโดย terminal phase ที่เป็นตัวผู้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่มีขนาดใหญ่จะเป็นตัวกำหนดว่าเนี่ยฉันจะเป็นผู้ที่จะเขาเรียกเป็นตัวกำหนดการเมทติ้งนั่นหมายความว่าตัวที่จะคอนโทรลทุกๆอย่างการเมทติ้งในฝูงเนี่ยตัวที่จะคอนโทรลคือเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่และเป็นอยู่ในระยะ terminal phase ซึ่งเป็นตัวผู้นะอ่ะทีนี้ไอ้พวก terminal phase ที่เป็น male เนี่ยนะคะที่ตัวใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ควบคุมเฉพาะการผสมพันธุ์ในฝูงของมันเพียงอย่างเดียวมันควบคุมหลายอย่างเลยคือเป็นใหญ่อะนะฮะก็คือควบคุมทั้งในเรื่องของการปกป้องterritoryตัวใหญ่ไงต้องเป็นตัวแบบที่ดูแลterritoryแสดงว่าปลาพวกนี้ก็มีพฤติกรรมการดูแลterritoryเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวควบคุมฮาเลมของฟีเมลนั่นหมายความว่า1ตัวผู้ที่เป็นเทอร์มินัลเฟสตัวใหญ่จะมีเมียเนี่ยเป็นอยู่ฮาเลมในฮาเลมตัวเองเต็มไปหมดเลยนะฮะมีตัวเมียอยู่ในฮาเลมตัวเองเยอะมากนะทีนี้มันก็จะมีปรากฏคือในฝูงเนี่ยนะฮะในฝูงเนี่ยมันก็จะมีตัวผู้ผสมตัวเมียไม่ใช่ผสมกันนะตัวผู้ปนกับตัวเมียนะคะแล้วก็จะมีจ่าฝูงก็คือเทอร์มินัลเฟสที่ตัวใหญ่เป็นตัวคอนโทรลเพราะฉะนั้นในฝูงนั้นก็จะมีประเภทวัยรุ่นตัวผู้อะไรพวกนี้ก็มีนะวัยรุ่นตัวผู้ที่ตัวเล็กที่เป็นวัยรุ่นก็มีหรือว่าจะมีตัวเมียพวกนี้ก็มีคือปนๆกันหลายๆเพศหลายๆวัยอยู่ในฝูงเดียวนะคะแต่ถูกควบคุมทั้งหมดเนี่ยถูกควบคุมด้วย large terminal phase male ทีนี้ถามว่าอย่างเงี้ยการผสมพันธุ์หลักๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นฮาเลมตัวที่จะได้โอกาสในการผสมพันธุ์สูงสุดก็คือไอ้ตัวที่เป็นจ่าฝูงนะคะแต่ถามว่าไอ้ตัวเล็กๆตัวผู้ที่เป็นตัวเล็กๆกว่าตัวจ่าฝูงจะมีโอกาสที่จะผสมพันธุ์ได้ไหมมีแต่โอกาสจะน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวผู้ที่มันตัวเล็กกว่าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเป็น initial นะคะเป็น smaller initial phase male นะอันนี้ก็เหมือนแบบ
อายุน้อยกว่าหน่อยแล้วก็ตัวเล็กกว่าจ่าฝูงมันจะมีโอกาสในการผสมพันธุ์ได้ไหมมันต้องแอบเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีพฤติกรรมเขาเรียก sneaking and streaking เกิดขึ้นนะฮะในการที่มันจะมีผสมพันธุ์แล้วไปให้เมียตัวเองที่ตัวเองไปแอบๆยุ่งกับเขาเนี่ยสามารถที่จะวางไข่ได้เนี่ยนะฮะผสมพันธุ์วางไข่ได้เนี่ยมันก็คือต้องใช้พฤติกรรม sneaking and streaking ถึงจะเกิดนะฮะการspawningmating spawning ได้ทีนี้เราก็ต้องมารู้ว่า sneaking กับ streaking เป็นยังไงมันต่างกันก็คือว่า sneaking เนี่ยคือแอบอยู่ในฝูงตัวเองอ่ะนั่นหมายความว่า sneaking เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อตัวผู้ที่มีขนาดเล็กพยายามที่จะหาตัวเมียในฮาเร็มสักตัวเนี่ยนะแอบโดยที่ไม่ให้ไอตัว terminal male เนี่ยรู้คือนั่นหมายความว่าเขาพยายามที่จะไปจู่จี้กับเมียของจ่าฝูงเพื่อที่จะในฝูงเดียวกันเนี่ยนะตัวที่เป็นตัวผู้ที่ตัวเล็กพยายามที่จะไปเอาหนึ่งในเมียของจ่าฝูงเนี่ยมาเป็นเมียตัวเองคือแอบผสมพันธุ์นะฮะให้มีลูกออกมาในฝูงทีนี้ไอ้จ่าฝูงก็ไม่รู้หรอกพอมีลูกออกมามันก็คิดว่าลูกมันนะคะแต่คืนเนี้ยเขาไปแอบจู๋จี๋แล้วก็วางไข่นะคะอันนี้คือเขาเรียก sneaking อันนี้คืออยู่ในฝูงตัวเองแต่ถ้าสมมติว่าตัวผู้นอกฝูงตัวผู้ฝูงอื่นเนี่ยนะคะแอบมาในฝูงอีกฝูงหนึ่งนะแล้วก็แอบมาเนี่ย dash into a territory คือแอบเข้ามาใน territory นี้แล้วก็ไปจู๋จี๋กับตัวเมียจนกระทั่งไอ้ตัวเมียของเมียเป็นตัวเมียที่เป็นเมียจ่าฝูงอีกฝูงหนึ่งเนี่ยมันก็ไปจู่จี้จนกระทั่งไปทำเมียเขาท้องได้อย่างเงี้ยข้ามฝูงเนี่ยเขาเรียกว่า streaking นะฮะโฉบเข้าไปผสมพันธุ์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า streaking ซึ่งอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแบบในฝูงอื่นที่ไม่ใช่ฝูงของตัวเองนะฮะซึ่งมันจะทำได้ในช่วงไหนก็คือเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นจากต่างฝูงเนี่ยไอตัวที่เป็นจ่าฝูงมันต้อง protect ใช่ไหมแต่ทีนี้ streaking จะเกิดเมื่อ terminal male เนี่ยมันก็กำลังที่แบบอยู่กับเมียของมันแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิด spawning เมียมัน spawning ได้เพราะฉะนั้นไม่มีเวลาไป protect territory นะไอพวกเนี้ยจากฝูงอื่นเนี่ยตัว male ที่ตัวเล็กนะฮะ male ที่ตัวเล็กแล้วก็มาจากฝูงอื่นก็จะสามารถมาจู่จี้กับเมียของจ่าฝูงนี่ได้นะฮะทีนี้ตัว terminal male เนี่ยโดยปกติเนี่ยนะฮะปลาที่เป็น terminal male มันก็มักจะเป็นปลาที่ตัวใหญ่เป็นพิเศษตัวใหญ่ในที่นี้คือเนื้อคือลำตัวจะใหญ่บอดี้ใหญ่เนื้อเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นปลาที่เป็นใช้พลังงานทั้งหมดในการทำให้เหมือนพวกเล่นกล้ามนะคะในการที่จะใช้พลังงานในร่างกายทั้งหมดหมดไปกับการสร้างกล้ามเนื้อให้ตัวใหญ่เพื่อที่จะได้เป็นจ่าฝูงแล้วก็จะได้มีโอกาสในการผสมพันธุ์กับตัวเมียได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันใช้พลังงานไปกับกล้ามเนื้อหมดโกแนดมันจะเล็กมากนะคะเมื่อเทียบกับเมลตัวอื่นหรือฟีเมลตัวอื่นนะคะก็ใช้พลังงาน put more energy into growth มากกว่าจะไปทำให้โกแนดใหญ่แต่ว่าถึงแม้โกเนตมันจะเล็กเนี่ยแต่มันมีโอกาสไงที่จะได้ผสมพันธุ์กับตัวเมียมากกว่าไอ้ตัวที่ตัวเล็กตัวผู้ที่ตัวเล็กนะฮะแล้วก็ตัวเทอร์มินอลเมลที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยคือตัวไหนใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นได้เป็นเทอร์มินอลเมลที่เป็นจ่าฝูงแล้วมักจะเป็นตัวที่อายุมากที่สุดใหญ่ที่สุดอายุมากที่สุดนะคะในpopulation นั้นๆมาดูหน้าตาดีกว่าโอ้พูดมันตั้งนานยังไม่ได้ดูหน้าตา parrot fish เลยนะคะนี่คือหน้าตาของ parrot fish ก็จะมีฟันนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นฟันเหมือนกับเป็นฟันที่ใช้ในการกัดนะหน้าตัดมันจะค่อนข้างตัดตรงอันนี้คือ parrot fish อยู่ใน family Saccharidae มาดูโครงสร้างฟันดีกว่าเห็นไหมฮะฟันจะเป็นฟันที่หน้าตัดแบบหน้าตัดเป็นเรียบนะคะแล้วก็มันเกิดจากการฟิวส์กันของฟันในแต่ละข้างบนฟันบนขาไกลในแต่ละข้างมาฟิวส์กันก็จะเลยเหลือแค่เหมือน4อันน่ะนะคะประกบกันด้านหน้าแล้วก็อันเนี้ยหน้าตัดมันเป็นแบบค่อนข้างราบเรียบเพราะฉะนั้นใช้ในการกัด
ใช้ในการขูดอันนี้คือฟันที่เขาบอกว่าเป็นเป็นฟันที่เหมือนกับจงอยปากของนกแก้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นใช้คำว่าจอทีชนะคะจอทีชที่เป็นเหมือน solid parrot like beak ในนี้ก็คือเป็นฟันที่เป็นลักษณะเด่นของพวก parrot fish ทีนี้ในรูปนี้คุณจะให้ดูว่าเวลามันนอนparrot fish บางชนิดที่มีการนอนแล้วสร้าง mucus cocoon นะคะขึ้นมาหุ้มลำตัวเห็นไหมเนี่ยคือนอนมันก็จะนอนแบบเหมือนนอนเหมือนคนเลยนอนแบบนอนราบไปกับพื้นทะเลเลยตามในพวกแนวปะการัง coral อะไรพวกนั้นนะคะมันก็จะสร้าง mucus cocoon ขึ้นมาหุ้มแล้วก็นอนเพื่อที่มันไม่ต้องกลัวละว่าไอ้พวก moray eel จะมากินมันเพราะฉะนั้นครูอาจจะต้องจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นวิดีโอที่4ครูคิดว่าไม่น่าจะเกิน15นาทีหรือ20นาทีนะคะในวิดีโอที่4อ่ะอันนี้แค่นี้ก่อน